โหน่ากินมากเลยนะคะไม่เหมือนตรงไหนคะคุณลูกค้าฮาโบคิงแล้วนะคิงเหมือนเจ้าฮาก็แล้วแต่คิงถ้ามันดีแต่นี่นะมีคนตัวมากินเยอะจะอี้หรอกนี่ค่ะข้าวแช่มาแล้วค่ะโหน่ากินมากเลยนะคะฉันขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณลูกค้าคะถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ่ายเสร็จแล้วค่ะดีค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะจะรีบยกไปไหนคะฉันยังไม่ได้กินเลยนะคะฉันลืมไปค่ะนี่ค่ะนี่นะคะข้าวแช่เซตที่ลูกค้าสั่งส่วนเซตนี้เอาไว้สำหรับถ่ายรูปเท่านั้นค่ะทำไมมีแค่ข้าวกับน้ำล่ะคะไม่เห็นเหมือนในรูปที่ฉันสั่งเลยค่ะไม่เหมือนตรงไหนคะคุณลูกค้าลูกค้าเนี่ยสั่งข้าวแช่ไม่ใช่หรอคะก็นี่ไงคะข้าวและนี่น้ำรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นข้าวแช่ไงคะใช่ค่ะแต่ที่ฉันสั่งเนี่ยนี่ค่ะเหมือนในรูปเป๊ะเลยนะคะเหมือนเซตที่แม่ค้ามาเสิร์ฟให้ฉันค่ะแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าเซตเนี้ยสำหรับให้คุณลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปรีวิวเท่านั้นส่วนเซตที่คุณลูกค้าสั่งจะได้แค่ข้าวกับน้ำค่ะถ้าเครื่องเคียงพวกนี้เนี่ยคุณลูกค้าอยากทานก็ต้องสั่งเพิ่มนะคะมีแบบนี้ด้วยเหรอคะมีสิคะก็ร้านนี้คะนี่คุณลูกค้าคะป้ายเนี่ยก็เขียนอย่างชัดเจนนะคะเซตเนี้ยจะได้แค่ข้าวกับน้ำส่วนเครื่องเคียงเนี่ยถ้าอยากกินเพิ่มก็ต้องสั่งนะคะเมนูละ59บาทค่ะตัวหนังสือทั้งหมดคันไฟฉันมองไม่เห็นหรอกนะคะแม่ค้าทำแบบนี้ตั้งใจโกงฉันชัดเลยอ่ะโกงฉันโกงตรงไหนคะนี่ป้ายเนี่ยก็เขียนอย่างชัดเจนคุณลูกค้าเนี่ยไม่มองแล้วก็ไม่เห็นเองนี่ค่ะสรุปฉันผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คุณกำลังจะบอกฉันว่าเซตแรกที่คุณเอามาเสิร์ฟให้ฉันเนี่ยฉันได้แค่ถ่ายรูปแล้วราคาทั้งสองเนี่ยก็ราคาเท่ากันถ้าฉันอยากกินเครื่องเคียงฉันก็ต้องสั่งเพิ่มแล้วเวลาจ่ายคือล่ะคะฉันต้องจ่ายทั้งสองเลยเหรอถ้าทางที่เซตแรกเนี่ยฉันยังไม่ได้กินเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นกฎของทางร้านค่ะคุณลูกค้ากฎบ้ากฎบอยอะไรกันคะนี่คุณบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้บ้าค่ะกฎก็ต้องว่ากันไปตามกฎค่ะคุณกฎของทางร้านน่ะคุณรู้จักไหมคะได้ถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันก็ไม่กินร้านที่โกงผู้บริโภคแบบนี้ฉันจะไม่มาอุดหนุนอีกไม่มาอุดหนุนก็ไม่ต้องมาดิวะอย่าให้ฉันเห็นนะว่ามาป้นเปี้ยนแถวเนี้ยฉันจะเอาน้ำร้านสามเนี่ยสาดเลยคอยดูน้อยไม่มีปัญญาจ่ายแล้วยังโวยวายอีกอะไรอยู่เนี่ยเสียเวลาจริงเลยจะเล่นจากอีเมนก่อนใช่เดี๋ยวห้าจะแฉร้านทิ้งหมดไส้หมดพุงไปเลยร้านเนี่ยยังมันมีความจริงใจให้ลูกค้าเกินมากะเกยป้าเกยหันจ่ายสองจานได้กินเหตุจานเดียวแถมของก็มาครบก่ายเลยเฮ้ยดักตัวมาเกียนข้าวแจ่มเหมือนกันกะแม่นแต่ว่าป้นยังมาตันได้กินนะเอ้ายังมาไปกินอ่ะผมเจ้ว่าอยากกินคนเดียวมันก่อนเป็นยังเดี๋ยวป้นเนี่ยกินตัวก็ได้ไปไปในร้านกันโอ้ตัวไม่ต้องเข้าไปตัวหูก็ว่าเจ้าของร้านเนี่ยอู้แบบม่วนเลยแถมกับข้าวในกลมาตรงปกโหแต่กะแต่ที่เปิดเห็นรีวิวเนี่ยพวกมันก็น่ากินนะแถมปอคนที่มาร้านเนี่ยมาเป็นหมื่นๆเลยเปิ้นว่าไม่ใช่อย่างที่ตัวอู้กะแต่เปิ้นอู้แต่นะถ้าตัวมาเจื้อเนี่ยตัวก็เข้าไปเลยแต่เปิ้นบอกแล้วนะถ้าตัวเข้าไปเนี่ยผิดหวังแน่นอนใช่กะเห็นยังเปิ้นเนี่ยยังไม่เคยลองกินเลยอยากลองกินเหมือนกันนะเป็นว่าเป็นอย่างหรอกถ้ามันดีแต่นี่นะมีคนตัวมากินเยอะจะอี้หรอกแม่ก็พร้อมต้องไปจ้ะกะฮาบอกคิงแล้วนะคิงเหมือนเชื่อฮาก็แล้วแต่คิงได้แล้วค่ะข้าวแช่ไซส์ M ที่ลูกค้าสั่งค่ะโหโคตรน่ากินเลยอ่ะไหนเขาถ่ายรูปหน่อยสิไม่เห็นจะเหมือนกับพี่ไอ้ดำพูดเลยสงสัยสั่งผิดชุดแล้วมั้งนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนคุณทำไมของผมได้แค่นี้ล่ะครับแล้วเครื่องเคียงพวกนั้นล่ะเครื่องเคียงพวกนี้ล่ะคะคุณลูกค้าถ้าอยากกินเนี่ยก็ต้องสั่งเพิ่มนะคะถ้วยละ59บาทค่ะอ้าวเหรอครับแต่เมื่อกี้ผมสั่งเป็นเซตที่มีเครื่องเคียงครบหมดเลยนะครับไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเนี่ยคงไม่ได้อ่านข้อความที่ทางเราเขียนไว้ใช่ไหมคะนี่ค่ะอ่านเลยนะคะจะได้เข้าใจ คุณหน้าเวอแบบนี้คงไม่ได้อ่านมาใช่ไหมคะฮะ นี่คุณทำแบบนี้มันโกงกันจะชัดนี่ครับ
อีกอย่างเซตหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยเซตตั้ง399เนี่ยแบบนี้มันเกินไปนี่ครับเกินไปเหรอคะนี่ข้าวแช่นะคะไม่ใช่ข้าวเหนียวที่จะได้ขายราคาถูกๆอ่ะฉันจะบอกให้นะคะราคาเนี้ยไปหากินร้านไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วอีกอย่างนะคะถ้าไม่พอใจเชิญค่ะออกจากร้านได้เลยค่ะโหถึงขั้นไล่ลูกค้าเลยเหรอนี่คุณผมไม่ได้ขอกินฟรีๆนะครับผมก็จ่ายเงินเหมือนกันคุณพูดแบบนี้กับลูกค้าได้ไงอ่ะลูกค้าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้านะคะฉันน่ะไม่จำเป็นต้องง้อคุณค่ะผมไม่ต้องการให้คุณง้อผมหรอกครับแต่สิ่งที่คุณทำไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องที่ผมมากินร้านนี้เพราะผมเนี่ยเห็นรีวิวแล้วรูปภาพมันดูน่ากินแต่ไม่คิดเลยนะครับว่าแม่ค้าแบบคุณเนี่ยจะเอารูปพวกนั้นมาหลอกลวงลูกค้าหลอกตรงไหนคะคุณไม่เคยได้ยินหรอคะการตลาดน่ะถ้าคุณอยากกินตามรีวิวแล้วก็สั่งเพิ่มสิคะสั่งสิหรือว่าไม่มีปัญญาจ่ายค่ะก็เลยไม่สั่งไอ้จ่ายเนี่ยผมมีปัญญาจ่ายอยู่แล้วครับแต่ก็ดูสิ่งที่คุณทำสิต้นหนังสือเล็กแค่เนี้ยใครมันจะมองเห็นอีกอย่างผมสั่งเป็นเซตนะครับไม่ได้สั่งแค่ข้าวแช่กับน้ำแบบนี้ไม่มีร้านไหนเขาทำกันแบบนี้หรอกท่านร้านใช่ไหมคะที่ทำคุณไม่เห็นหรือไงยิ่งพูดยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องแถมไม่พอยังไม่สำนึกกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปอีกได้ผมจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบร้านคุณแม่ค้าแบบคุณเนี่ยมันโกงลูกค้าเกินไปเอาเลยค่ะแจ้งไปเลยค่ะจะแจ้งหน่วยงานไหนเนี่ยก็เชิญแจ้งเลยนะคะเพราะว่าฉันไม่กลัวฉันมั่นใจค่ะว่าฉันเนี่ยแถได้แถเก่งล่ะคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณอะแถได้แน่ใจสิคะว่าฉันเนี่ยแถได้อยู่แล้วฉันมั่นใจเลยนะคะว่าฉันเนี่ยแถชนะเพราะว่าไอ้พวกหน่วยงานพวกนั้นจู่ๆจะเข้ามาตรวจสอบร้านฉันได้ไงแถมไม่พอพวกมันไม่รู้ซะหน่อยนี่ว่าฉันทำอะไรไปบ้างฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาตรวจสอบร้านของคุณในวันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปเสียงและคำสารภาพพ่อมันทำให้ฉันไม่ต้องเหนื่อยที่จะมาถามคุณอีก คุณเจ้าหน้าที่เหรอคะตกลงยังไงคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่คุณได้ยินเนี่ยฉันก็แค่ล้อเล่นกับลูกค้าเท่านั้นเองค่ะใช่ไหมคะลูกค้าเนาะไม่ใช่ครับผู้หญิงคนนี้เขาหลอกลวงผู้บริโภคจับเขาไปเลยครับแล้วก็ลงโทษเขาให้หนักเลยเขาจะได้ไม่ต้องหลอกลวงลูกค้าแบบพวกเราอีกค่ะฉันมาเพื่อทำสิ่งนั้นอยู่แล้วส่วนคุณฉันขอสั่งปิดกิจการร้านอาหารของคุณโดยไม่มีกำหนดฮะปิดกิจการคุณเจ้าหน้าที่คะฉันเนี่ยมีรายได้จากร้านนี้ร้านเดียวนะคะถ้าปิดแบบนี้แล้วฉันจะหารายได้จากไหนล่ะคะนั่นมันก็เรื่องของคุณค่ะฉันทำตามหน้าที่ของฉันถ้าคุณไม่ทำตามคุณต้องจำคุก1ปีและปรับอีก 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคุณคะแบบนั้นก็ไม่ไหวค่ะฉันขอร้องนะคะฉันต้องไล่แล้วค่ะนะขอร้องเถอะอย่าปิดร้านเธอเลยนะนะคะคุณขอร้องตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะครับตอนคุณทำไมไม่สงสารพวกเราบ้างล่ะคิดจะเอาเปรียบก็ต้องเจอแบบนี้แหละหวังว่าคุณจะได้ข้อคิดจากบทเรียนในครั้งนี้นะครับถ้าคุณไม่ทำแบบเนี้ยร้านของคุณก็อาจจะเป็นร้านดังในย่านนี้ก็ได้ไม่น่าเลยอุตส่าห์สร้างมากับมือแท้ๆสุดท้ายก็ต้องมาพังลงเพราะความโลภและความเห็นแก่ตัวของตัวเองน่าสำเพ็ญจริงสุดท้ายก็ต้องโดนสั่งปิดคนเรานี่ก็นอกทำอะไรไม่รู้จักคิดสุดท้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเป็นไงล่ะข้าวแช่สูตรแสนอร่อยตรงตามรีวิวไหมตรงเป๊ะเลยตรงตามที่แกรีวิวเนี่ยเป๊ะเลยล่ะฉันน่าจะเชื่อแกตั้งแต่แรกไม่น่าจะเชื่อโลกโซเชียลเลยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าโลกโซเชียลก็เหมือนดาบสองคมมีทั้งด้านดีและก็ไม่ดีแต่มันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราจะเอามันเนี่ยไปใช้ในด้านไหนนี่ยังดีนะที่เป็นแค่ร้านอาหารน่ะแกก็ลองคิดดูสิถ้าเป็นไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาแกป่านนี้แกคงเชื่อและโกนเงินให้เขาหมดบัญชีไปละจำไว้นะเล่นโซเชียลเนี่ยเชื่อให้มันน้อยๆไต่ตองให้มันมากๆแกเข้าใจใช่ไหมฉันเข้าใจแล้วแหละขอบใจแกมากเลยนะที่คอยเตือนสติฉันน่ะต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อโลกโซเชียลแล้วก็จะรอบคอบให้มากกว่านี้อ่ะดีแล้วล่ะ